สวัสดีท่านผู้ชมนะครับเผื่อใครจะคิดถึงพอดีไม่สบายนะครับโอ้สุดยอดเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวหนาวนะครับตรวจโควิดแล้วก็ไม่เป็นนะครับแต่ว่าโอ้โหไม่ไหวครับพอดีวันนั้นตากฝนด้วยเอารถทงรถถ่ายไปดึงอะไรเงี้ยนะครับมาให้ดูนะครับอันนี้ผมแก้ไม่ทันเลยนะผมนอนไปตั้งแต่วันอาทิตย์ผมเป็นแต่วันเสาร์อะวันอาทิตย์นะครับวันอาทิตย์วันจันทร์อังคารพุธวันนี้วันพฤหัส5วันผมน็อกไป5วันนะครับผมลุกไม่ขึ้นเลยนะครับ4วัน5วันไม่ขึ้นเลยนะครับน็อกไม่ขึ้นเลยก็เลยไม่ได้ซื้อปุ๋ยเมื่อวานนะครับเห็นมั้ยเซ็งเลยนะครับก็โอเคอ่ะเท่าไหร่ก็ว่ากันไปเดี๋ยวผมจะมาบอกนะครับว่าวิธีแก้ปัญหานะครับข้าวโพดเหลืองๆเนี่ยนะเวลาเราทำในไร่แล้วฝนตกเยอะๆเราทำต้นได้เราทำยังไงให้มันต้นแบบนี้นะครับเห็นไหมนะครับคือเป็นไปได้ครับเป็นไปได้แต่ว่าต้องมีพื้นที่ที่สโลปมากพอครับพื้นที่ต้องสโลปมากพอนะครับเพื่อที่จะทำให้น้ำในดินนะครับน้ำที่ช่ำอยู่ข้างล่างเนี่ยมันแห้งให้ไวที่สุดนะครับนะปรับให้มันเยอะๆสโลปเยอะๆนะครับสโลปเยอะๆแล้วเดี๋ยวหน้าแล้งเนี่ยเราเป็นรดน้ำแบบค่อยๆปล่อยเอาเนาะค่อยๆปล่อยเอานะครับอันนี้ถามเขามีฝักไหมมีครับแต่ดอกตัวบนน่าจะไม่เกิน150เซนนะครับฝักก็จะประมาณสักแฮนด์รดอะไรเงี้ยนะครับ7ไร่ตรงนี้นะครับหน้าฝนเนี่ยก็เหลือประมาณสัก5ไร่นะครับเสียไปสัก2ไร่นะครับเห็นมั้ยเสียเพราะอะไรแล้วเนี่ยมันแกนตรงข้างบนเนี่ยนะครับเป็นแอ่งนะครับแต่ที่เหลือมันก็อันนี้เสียแค่ตรงนี้นะครับแปลงเนี้ย2ไร่กว่าๆเนี่ยเสียแค่ตรงนี้แหละนะที่อื่นเขาก็ดีหมดนะครับส่วนอันโน้นก็จะเสียอยู่ท้ายนะครับเสียอยู่ท้ายน้ำมันไหลไม่ทันนะครับเพราะว่ามันมีทางกั้นแล้วก็ท่อค่อนข้างเล็กนะเวลาฝนตกเยอะๆน้ำมันเอ่อขึ้นไปข้างบนแล้วก็กว่าจะระบายนะครับเลยจะแก้ปัญหาโดยการซื้อท่อปูนมาใส่นะครับท่อปูนมาวางท่อกว้าง6นิ้ว10นิ้วก็ว่าไปนะครับนี่คือวิธีแก้ปัญหาเดี๋ยวมาเจอกันในรอบฝนปีหน้านะครับเดี๋ยวหนักๆเนี่ยผมจะปลูกให้ดูนะครับก็ไม่รู้ไม่เคยครับไม่เคยเจอฝนหนักๆแบบนี้สักทีนะครับที่ผ่านมามาอยู่ที่นี่ก็มาอยู่ที่นี่หาน้ำลดไม่ได้นะครับในสมัยของผมอะที่ผมกำลังฝึกปลูกนะครับหาน้ำไม่ได้นะครับหาน้ำไม่ได้หาน้ำลดไม่ได้ข้าวโพดแล้งข้าวโพดแกนครับข้าวโพดขาดน้ำสมัยนั้นยังไม่มีบ่อนะครับเพิ่งถ้าใครติดตามมาเนี่ยก็จะเพิ่งเจาะไปเมื่อคราวที่แล้วนี่เองนะครับเนาะอันนี้คือข้าวโพดต้นสมบูรณ์นะครับที่ที่ข้างๆทางนี่ก็มีแค่2เกาะเกาะ2เกาะนะครับข้าวโพดสมบูรณ์เนี่ยหน้าฝนนะครับประมาณนี้เนาะนี่ต้นเขาจะไม่กลมนะครับต้นเขาจะไม่กลมแล้วก็จะไม่แบจนแบขนาดนั้นนะครับเพราะว่ามันได้รับน้ำมากเกินไปนะครับนี่ให้ดูนะครับเนี่ยต้นเขาไม่กลมนะครับเขาแบนะเดี๋ยวดูด้านข้างนะครับเนี่ยดูด้านข้างเห็นไหมข้าวโพดนะครับถ้าคุณสังเกตอ่ะคุณเลี้ยงข้าวโพดคุณใส่ปุ๋ยยังไงคุณฉีดยายังไงให้มันสมบูรณ์อ่ะนะครับดูยังไงให้มันสมบูรณ์ดูยังไงว่ามันไม่ขาดปุ๋ยนะครับต้นข้าวโพดไม่กลมนะครับดูข้าวโพดยังไงไม่ให้แกนน้ํานะครับข้าวโพดคือพอเขียวนะครับไม่ได้เขียวมืดขนาดนั้นถ้าเขียวมืดเนี่ยเวลาลมมามันหักนะครับคุณท่านผู้ชมดูนะครับว่าเวลาใบนะครับเขียวมืดตึ๊บนะครับนะปุ๋ยนู้นปุ๋ยนี้ยานู้นยานี้นะครับอาหารทางใบนู้นอาหารทางใบนี้โฆษณานะครับฉีดไปปุ๊บเขียวปั๊บนั่นแหละ
เราจงระวังไว้ให้ดีนะครับเวลาฝนตกมาลมอะไรมานะครับต้นข้าวโพดได้รับไนโตรเจนมากเกินไปเปาะครับดูยังไงนะครับบอกอยู่แล้วนะดำเกินไปไม่ดีนะครับต้นไม่เหนียวไม่ทนนะครับต่อสภาพอากาศนะครับคุณดูอาการเอาเนาะผมสอนผมบอกให้ท่านผู้ชมดูว่าดูหน้างานนะครับแล้วก็พิจารณาแก้ปัญหาเอาเองนะไม่จำเป็นจะต้องทำตามผมนะครับก็เนี่ยใบเนี่ยมันจะไม่เห็นมันจะไม่เปาะนะครับเห็นไหมอันนี้ฟังเสียงถ้าเป็นไนโตรเจนมากเกินไปเนี่ยมันจะหักแล้วนะครับมันจะหักออกมาแล้วนะอันนี้มันก็แค่หักนะครับเห็นไหมเนี่ยซึ่งใบที่โดนหักตรงนี้ล่างๆเนี่ยมันยังสามารถทำหน้าที่ได้อยู่นะครับก็ประมาณนี้นะอันนี้คือต้นสมบูรณ์ของหน้าฝนนะครับที่ฝนตกทุกวันเลยนะครับตั้งแต่ยังไม่เกิดนะครับแล้วเดี๋ยวรอบหน้านะครับเจอกันปีหน้านะถ้าตกเยอะมากกว่านี้นะครับถ้าตกแบบนี้นะเดี๋ยวทำให้ดูเลยนะครับเราต้องเจอแน่นอนนะครับถ้าท่านผู้ชมยังติดตามผมต่อไปนะครับแล้วเดี๋ยวเราเจอกันเราพัฒนาไปด้วยกันนะครับก็มีหลายคนแหละที่จ้องจะปลูกอยู่นะครับก็ต้องเลื่อนออกไปก่อนนะใจเย็นๆนะครับใจเย็นนะประมาณนั้นนะครับเมื่อคืนก็ตกเยอะมากเลยนะครับตกเยอะจริงๆนะเยอะมากๆนะครับแล้วเดี๋ยวจะได้เท่าไหร่ก็ว่ากันไปครับขอให้ได้เกินสัก5ขอให้ได้เกิน5ตันนะครับไล่ละตันไล่ละเกียร์นี่เก่งนะครับเขาพูดแบบนี้ไล่ละเกียร์นี่เก่งนะครับใครได้ละเกียร์นะครับไล่ละเกียร์นะใครเกี่ยวได้ไล่ละเกียร์ตอนนี้นะครับเม้นถามเม้นหมอกมาหน่อยเม้นโชว์ตัวหน่อยนะครับแสดงว่าพื้นที่ของท่านคุณทำพื้นที่ได้ดีคุณมีพื้นที่ที่เหมาะสมต่อการทำข้าวโพดครับฝนตกเนี่ยท่านผู้ชมดูครับจะ8โมงแล้วนะครับยังมืดตื้อตื้อเลยนะครับแล้วข้าวโพดจะเอาแสงไหนสังเคราะห์แสงเอาจะทำยังไงให้ตัวเองมันเขียวแล้วครับอย่างเงี้ยมันก็เหลืองอยู่ต่อไปนะครับก็ไม่เป็นไรโอเคนะครับขอประมาณนี้นะครับก็มีใครสงสัยอะไรก็มีเบอร์อยู่ใต้คลิปนะครับแล้วก็ไอดีไลน์ก็อยู่ในเบอร์นั่นแหละนะครับถามอะไรได้เลยนะไม่ยินดีรับใช้นะครับเดี๋ยวมีอะไรอัปเดตอีกทีก็ว่ากันไปนะครับอันนี้มาบอกเลยว่าไม่สบายครับโอเคขอบคุณมากสวัสดีครับ